iOS 16.1.1 มาแล้วนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงอัปเดตความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมไปด้วยกันครับApple ได้ปล่อย iOS 16.1.1 iPadOS 16.1.1 รวมถึง macOS Ventura ครับเวอร์ชั่น 13.0.1 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันแล้วนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆครับรวมถึงอัปเดตความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาด้วยสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับ iOS 16.1.1 นะครับ Apple ไม่ได้ระบุอย่างละเอียดนะครับว่าแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรครับแต่ว่าคาดการณ์กันว่าแก้ไขปัญหาในเรื่องของ Wi-Fi ครับที่บางครั้งนะครับ Wi-Fi เนี่ยเชื่อมต่อติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับหรือว่ามีอาการดีเลย์ในการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็จะแก้ไขแล้วนะครับใน iOS เวอร์ชันนี้นะครับรวมถึงครับมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของเฟรมเวิร์คโฆษณาอีกด้วยนะครับสำหรับผู้ใช้ในจีนครับหากเราเปิด AirDrop นะครับเป็นแบบทุกคนนะครับจะมีระยะเวลาให้เราใช้10นาทีนะครับพอหมดระยะเวลา10นาทีครับก็จะกลับไปเป็นแบบรายชื่อเท่านั้นนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 16.1.1 นะครับก็สามารถดูได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านบนเลยครับสำหรับคนที่มีอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 16.1.1 นะครับก็สามารถกดเข้าไปอัปเดตกันได้เลยนะครับโดยเข้าไปที่การตั้งค่าครับเข้าไปที่ทั่วไปครับหลังจากนั้นกดเลือกที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็กดอัปเดตได้ตามปกติเลยครับนอกจากนั้นครับ Apple ยังได้ปล่อย iPadOS 16.1.1 นะครับรวมถึง macOS Ventura ครับเวอร์ชั่น 13.0.1 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตเช่นกันนะครับสำหรับใครที่อัปเดต iOS เวอร์ชั่น 16.1.1 แล้วนะครับใช้งานแล้วเป็นยังไง Wi-Fi ยังหลุดอยู่ไหมก็สามารถพูดคุยได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่ง iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ